สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการไลฟ์นิวไลฟ์สยามดาราค่ะในวันนี้ค่ะมิเชลและคุณนนท์ค่ะจะพาผู้ชมไปอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงแบบเต็มอิ่มค่ะใช่แล้วครับพบกับเรา2คนรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะนะครับถ้าอย่างไรไปเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยวันนี้จะพาไปดูสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ค่ะเธอเนี่ยต้องมารับบทหนักในละครรีเมคอย่างแม่อายสะอื้นค่ะรับบทหนักยังไงเรื่องนี้เมื่อก่อนดังมากคนที่เล่นไว้คือสาวนุ่นวรนุชด้วยนะครับเธอก็เลยถูกจับตามองนะครับเปรียบเทียบกันว่าใครจะทำออกมาได้ดีกว่ากันล่าสุดครับเจอตัวสาวปุ๊กลุ๊กเนี่ยมาแต่งชุดไทยนะครับสุดสวยเลยร่วมในงานเทศกาลวัฒนธรรมโลกเธอก็ได้มาเผยถึงเรื่องนี้ว่ารู้สึกกดดันบ้างแต่ก็ได้มีการติดต่อไปหาสาวนุ่นเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะปรึกษาเกี่ยวกับตัวละครบทนี้รวมถึงเรื่องที่มีคนเอาไปเปรียบเทียบนั้นก็ไม่อยากให้คิดกันไปว่าใครจะแสดงดีกว่ากันเพราะส่วนตัวแล้วก็จะทำออกมาให้ดีที่สุดส่วนเรื่องผู้จัดการส่วนตัวครับก็ยังคงเป็นคนเดิมอยู่นะครับที่คอยดูแลตลอดอาจจะมีผู้จัดการของสาวมินทิสยาเนี่ยที่คอยสลับมาดูแลบ้างและสำหรับเรื่องความสัมพันธ์กับหนุ่มคนรู้ใจครับก็ยังเรื่อยๆเหมือนเดิมและมีพบเจอกันบ้างถ้าหากมีเวลาที่ตรงกันครับคือต้องบอกว่าละครรีเมคมันก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะของการเปรียบเทียบแต่หนูก็เชื่อว่าทีมงานทุกคนค่ะก็จะทำอย่างดีที่สุดค่ะล้านวิวแล้วดีใจมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เนาะก็เรื่องนี้ต้องบอกว่าต้องการกำลังใจค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้คนไทยทุกคนเป็นกำลังใจเพราะว่าส่วนตัวก็รักบทละครเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดอะถามว่าซีเรียสไหมเหรอคะคือหนูอย่างที่บอกว่าหนูก็กดดันในส่วนที่เราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่ว่าไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะบอกพี่นุ่นติหนูเยอะๆนะคะติตรงไหนได้ติเลยเราอยากทำให้แบบให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยพี่นุ่นบอกว่าเออก็ประมาณนี้พี่ว่าโอเคแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีคลิปอัปเดตส่งให้พี่นุ่นคอมเมนต์เลยใช่ก็จริงๆแล้วส่วนตัวรู้จักแล้วก็สนิทกับพี่ตองตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่ตองเขาก็เป็นฟรีแลนซ์ก็คือถ้าเกิดวันไหนไม่ได้ดูพี่มินก็มาดูแลหนูสลับกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าคือเหมือนเรารู้จักกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าวันงานไหนพีเอสเขาแบบว่าแกจะเป็นประเภทคือให้คนมาช่วยดูน้องอะไรอย่างเงี้ยแกแบบไม่มีแบบถือน้องถือน้ำอะไรอย่างเงี้ยให้พี่ตองมาช่วยดูแลในส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะคือไม่ได้คุยกันเป็นกิจลักษณะคือถ้าเกิดว่างเออวันนี้งานนี้แบบว่างไหมอะไรเงี้ยมาเจอกันอะไรเงี้ยค่ะเป็นฟีลแบบมาเจอกันอะไรเงี้ยไม่ได้แย่งค่ะคือพี่ตองก็ยังทำงานให้พี่มินอยู่ในส่วนของพี่ตองก็เป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยค่ะผู้จัดการหนูก็ยังเป็นพีเอสคนเดิมค่ะส่วนพี่ตองก็ถ้าเกิดว่าเราถ้างานไหนว่างเราก็มาช่วยกันดูแลไม่มีอะไรค่ะก็ไม่ได้คุยอะไรนะคะเหมือนหนูรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติก็ค่อยๆปล่อยมันเป็นไปอะไรเงี้ยไม่อยากไปซีเรียสกับมันหรือไปโฟกัสกับมันมากอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็เป็นผู้หญิงเนาะก็ค่อยๆให้เวลามันเป็นไปค่ะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันใช่เดี๋ยวมันก็ถึงเวลาของมันเองอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติมากสำหรับละครรีเมคนะครับที่คนจะเปรียบเทียบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวแสดงโปรดักชั่นการเดินเรื่องหมดเลยต้องเรียกได้ว่าแม่อายสะอื้นในภาคแรกที่นุ่นวรนุชเล่นไว้เป็นละครที่หลายคนบอกว่าขอยกไว้ขึ้นหิ้งคือดีมากๆทุกองค์ประกอบในละครเรื่องนี้ดีมากๆเลยทีเดียวพอนำกลับมารีเมคโดยที่มีสาวปุ๊กลุ๊กรับบทนี้ก็อาจจะถูกการเปรียบเทียบแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่ามันคนละเวอร์ชันกันนะคนละยุคคนละสมัยด้วยค่ะนะครับความสนุกสนานก็ต้องได้รับการแต่งแต้มมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าต้องติดตามชมกันส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะของสาวปุ๊กลุ๊กนั่นก็คือล่าสุดถูกจับตามองว่าเป็นเพื่อนซีปลอมๆกับมินพิชยาไปซะอย่างนั้นเออจากเมื่อก่อนสนิทกันมากเลยเหมือนว่าคู่นี้สร้างภาพเป็นเพื่อนซีกันเพื่อเรียกงานหรือเปล่าฮะงานนี้ก็ต้องจับตามองนะว่าจะเป็นกระแสที่มันลอยตามลมหรือว่าจะเป็นเรื่องจริงก็มีหลายประเด็นให้จับตานะใช่แล้วเพราะระยะหลังๆไม่ค่อยเห็นคู่นี้ซีกันสักเท่าไหร่นั่นเองก็เขาอาจจะแบบว่าเออเวลาไม่ตรงกันอะไรแบบนี้ก็ไม่แน่ต้องติดตามชมใช่ค่ะตอนนี้ข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวที่ต้องเรียกได้ว่าหนุ่มๆหลายคนอาจจะต้องน้ำตานองหน้าเพราะว่ากำลังจะมีสาวในวงการอีกหนึ่งคนที่เตรียมสละโสดครับค่ะนั่นคือสาวเบเบ้ทันชนกนั่นเองค่ะที่เจ้าตัวก็บอกว่าในช่วงนี้เหนื่อยมากๆเลยค่ะกับการเตรียมงานแต่งของตัวเองโดยล่าสุดค่ะเจ้าตัวที่ขึ้นชื่อว่าชอบการออกกำลังกายมากๆก็มาซุ่มเลือกชุดว่ายน้ำของ L and Streamline เพื่อเตรียมโชว์หุ่นให้ได้ชมกันด้วยและสาวเบเบ้ยังได้เผยค่ะว่าเรื่องการปั๊มทายาทตัวน้อยในเวลานี้ยังไม่คิดเพราะอยากใช้ชีวิตคู่แบบสามีภรรยาไปอีกสัก2ปีค่ะและสำหรับผลงานในวงการบันเทิงค่ะก็มีให้ได้ติดตามชมกันอยู่เรื่อยๆทั้งงานพิธีกรและงานแสดงกับซีรีส์เรื่อง Princess Out ที่ในเวลานี้กำลังถ่ายทำอยู่ค่ะ
วันนี้หรอวันนี้มาช้อปปิ้งค่ะมาดูชุดว่ายน้ำของ Streamline แล้วก็ L เพราะว่าเขามีแพ็กเกจเป็นโปรโมชั่นคือว่าถ้าเกิดครบ 2,000 บาทเนี่ยคือว่าจะลุ้นคูปองแล้วก็ลุ้นโชคไปเที่ยวมัลดีฟส์3วัน2คืนแล้วก็โชคชั้นที่2คือไปเที่ยวเกาะกูมาดูเผื่อจะได้โชคดีกับเขาบ้างก็วันนี้ถึง30กันยาค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะเพราะว่ามันก็วันที่19มีนาแล้วค่ะก็อยู่ในช่วงของยังทยอยแจกการ์ดอยู่เลยเพราะว่าบางทีเพื่อนที่เราไม่ได้เจอกันบ่อยๆเนี่ยแล้วก็อยากจะแบบนัดเจอรวมตัวกันแล้วก็แจกการ์ดไปทีเดียวอะไรเงี้ยก็จะมีช่วงแจกการ์ดแล้วก็คุยสรุปงานต่างๆคอนเซปต์การแต่งเวทีอะไรเงี้ยค่ะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน่าจะประมาณ70นะคะ 70% ตื่นเต้นไหมคะก็ตื่นเต้น แรกๆก็แบบเฉยๆแต่ว่าพอใกล้วันมันก็แบบเริ่มตื่นเต้นคอสอะไรเหรอคะจริงๆถ้าเกิดเป็นเรื่องรูปร่างมันก็ดูแลอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าอย่างผิวอะไรอย่างเงี้ยก็แบบยังไม่ค่อยมีเวลาเลยรู้สึกเสียดายเหมือนกันแต่ก็เริ่มนิดๆแล้วมีการให้วิตามินไปทำทรีทเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เย็นก็น่าจะปี2ปีค่ะคืออยากจะเที่ยวด้วยกันก่อนแล้วก็เหมือนธุรกิจของเราก็อยากจะเริ่มทำให้มันแบบแข็งแรงก่อนที่จะมีครอบครัวก็อยากมีทั้งสองนะคะคือแต่ก็แล้วแต่ว่าใครจะมาก่อนแล้วก็แล้วแต่ด้วยว่าลูกเราจะแบบเป็นเพศไหนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีซีรีส์เรื่อง Princess Out เวอร์ชันภาษาไทยอะค่ะที่ถ่ายทำอยู่ทางช่อง True For Youแล้วก็มีรายการทางช่อง7อะค่ะแซดโซนแล้วก็มาโชว์คลิปค่ะแต่ก็คือยังทำงานร่วมกับช่อง7ได้อยู่ยังทำงานกับช่อง7อยู่คือเป็นพิธีกรมาแบบนานมากแล้วนะคะแต่ว่าอย่างละครก็คือว่าแล้วแต่คือแบบเขาไม่ได้มีแบบเหมือนเปิดตลอดเลยอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าช่วงไหนที่แบบเราคิวว่าแล้วว่าเขามีงานมามีบทเสนอมาอะไรเงี้ยก็ลงคิวไปอะค่ะก็บอกแล้วว่าหลายๆคนอิจฉาสำหรับสาวเบเบ้ที่กำลังจะได้เป็นเจ้าสาวครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะไม่ใช่ว่าอิจฉาเรื่องว่าจะแต่งงานนะหุ่นดีมากๆยิ่งระยะหลังๆใน Instagram ของสาวเบเบ้จะเห็นเลยว่าโอ้โหออกกำลังกายตลอดเวลาจริงใช่แล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีสุขภาพที่แบบแข็งแรงมากถึงออกกำลังกายได้แบบนั้นนะใช่ไหมใช่แล้วค่ะถ้าอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยแล้วกันนะครับตามมาที่ข่าวต่อไปครับข่าวนี้เป็นประเด็นที่จับตามองเหมือนกันนะในโลกโซเชียลนั่นก็คือมีภาพที่ตะบีมิกเนี่ยกับหนุ่มโอเล่ณภูพันธ์มีการแบบจับมือกันกอดแบบถึงเนื้อถึงตัวก็มีชาวเน็ตก็เลยตามสื่อว่าคู่นี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคู่เกย์กันหรือเปล่านะครับล่าสุดได้มีโอกาสเจอตัวหนุ่มโอเล่เนี่ยเขาก็มาพูดถึงเรื่องนี้นะว่าในเรื่องนี้ไม่มีอะไรในกอไผ่ทั้งนั้นวอนขอนะครับอยากให้หยุดพูดถึงเรื่องนี้กันได้แล้วพร้อมกับฝากผลงานของตัวเองด้วยว่าในปีนี้เนี่ยจะมีผลงานทางการแสดงให้ติดตามชมกันถึง3เรื่องและก็ยังมีซิงเกิลใหม่ซึ่งเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตของเขาที่จะมีให้ได้ฟังกันในเร็วๆนี้ครับข่าวกับพี่ตาบีนี้คือตอนนั้นก็ผมก็ได้ออกมาพูดแล้วว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงๆกับเรื่องข่าวที่ออกมาแต่ว่าคือเรื่องมันก็จบไปแล้วตอนนี้ก็อยากให้มาโฟกัสเรื่องแบบว่าผลงานที่เรากำลังทำอยู่ปัจจุบันมากกว่าตอนนี้เหรอครับผมก็มีภาพยนตร์ครับภาพยนตร์ก็จะมีภาพยนตร์อ้อมกอดเขมราชกำลังจะฉายเข้าโรงในสิ้นเดือนนี้คาดว่าน่าจะสิ้นเดือนนี้ครับแล้วก็จะมีอีก2เรื่อง4321โกยแล้วก็มีซีรีส์เป็นละครเช็คอินเลิฟแล้วก็กำลังจะมีภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องในปลายปีครับก็ต้องติดตามกันนะครับตอนนี้ก็มีทางค่ายเพลงครับก็ได้ทาบทามมาว่าจะให้ผมออกซิงเกิลเป็นเพลงออกแนวเป็นเพลงสตริงแนวป๊อปแนวอะไรอย่างนี้ก็ยังไงผมก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกำลังที่จะซ้อมฝึกร้องเพลงของตัวเองแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าห้องอัดเร็วๆนี้นะครับคงจะมีซิงเกิลปล่อยออกมาให้ได้ชมกันครับ